มากนั่นแหละครับวิญญาณเนี่ยถามว่ามีไหมมีแน่นอนวิญญาณมีแน่แน่แต่ลุงก็ว่าเปลี่ยนซะมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์โทษไม่บริสุทธิ์นะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์สิ่งนี้มันจะเชื่อมโยงได้โดยจิตนะจิตเนี่ยถ้ามันไม่บริสุทธิ์นะครับบอกให้เลยนะเดี๋ยวมันก็เป็นรูปเดี๋ยวมันก็เป็นนามนะมันทำให้เห็นจริงๆแต่มันไม่คงที่ก็คือพลังงานของจิตนี่เองครับเมื่อมันยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์มันก็จะไปเห็นนู่นเห็นสารพัดเห็นผีเห็นเจ้าเห็นอะไรต่างๆนะสารพัดเห็นสัมภพวงศ์สีสัมภเวสีเห็นแน่ๆด้วยใช่ไหมครับ แต่คนที่เห็นจริงๆชัดๆไม่รู้นะลุงนี่เห็นแน่นอนแต่ก็ไม่เคยเอาพูดนี้มาพูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีคนพูดมามากแล้วอย่าไปเติมอย่าไปแต่ง นักๆเข้าโอ้ไม่มีหรอกสุดท้ายลุงออกบอกไม่มีหรอกเห็นไหมมีบอกสิมันอยู่ตรงไหนจะไปจัดการให้ดูไหนเงี้ยเป็นต้นความจริงเนี่ยมันมีนะมีแต่เอามาให้ใครดูไม่ได้งั้นพูดไปทำไมทีเนี่ยไม่ต้องพูดดีกว่าเนี่ยส่วนตัวลุงนะไม่พูดดีกว่าถ้าพูดก็บอกว่าไม่มีเลยมันจบไม่มีแน่นอนนรกไม่มีแน่นอนสวรรค์ไม่มีแน่แน่ใครจะบอกก็มีเอามาดูสิอย่างเงี้ยอะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาพูดแล้วเอามาให้ดูไม่ได้เนี่ยพอแล้วล่ะผมว่านะ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 โอเคให้ถือว่าเป็นเรื่องของอดีตกันแล้วกันนะผูกพันกันมากี่พันปีแต่พันปีแล้วมันจะได้จบงั้นมันไม่จบนั่งมากลับหาตัวเราเองเนี่ยดีกว่าทีเดียวรู้จักตัวเราเองดีที่สุดคือรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองตรงนี้มันถึงยุคมันนะครับถึงยุคที่จะมาต้องรู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดประมาณนั้นนะครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์วิเคราะห์ตัวเองให้ได้แล้วก็จะรู้จะเข้าใจและจะนำมาพลังงานที่ว่านี้มาใช้มาถึงวันนี้นำเอามารักษาตัวเองนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพลังงานทุกคนมีอยู่แล้วฝึกปรือเข้าไปงับอากาศเข้าไว้ครับมันจะได้เชิมเติมจะรักษาตัวเองป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันนะครับนะจะป้องกันลุงเนี่ยป้องกันได้แน่นอนขอโทษใช่ทำอะไรลุงไม่ได้หรอกไวรัสโคโรนาเนี่ยโอเคนะลุงครับผมศึก